วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emedia Channel ที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะคะเปลี่ยนสโลแกนแล้วนะคะไม่ทันสถานการณ์แล้วมันช้าไปกับความร่ำรวยสำหรับเรานะคะรวยแล้วต้องรวยอีกรวยซ้ำซากรวยระเบิดระเบ้อเลยนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องกันนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะอยู่ที่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้านะคะและที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะนะคะสอนเกี่ยวกับวิชานะคะ24ถอดรหัสเป็นวิชาที่ว่าด้วยเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมาเป็น24นะคะแล้วไปแมทชิ่งเข้ากับวิชา7ตัว9ฐานบอกได้เลยนะคะว่าแม่นเวอร์แม่นมากมากแม่นถึงที่สุดและที่สุดนะคะจนลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าโหอาจารย์ทำไมมันลึกได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งนะคะซึ่งกำลังจะสอนสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้นะคะกับวิชา24พลังจิตนะคะโดยการใช้ไพ่ของไรเดอร์เวท78ใบนะคะในการพยากรณ์ดวงชะตาได้นะคะและอีกวิชาหนึ่งนะคะ7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำไมถึงต้องเดือดร้อนทำไมต้องเสียจิตเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจมากมายไปกองทำไมบ้านต้องโดนโกงทำไมคนต้องอิจฉาริษยาเราทำกรรมวิบากอะไรมาเรามาว่ากันด้วยตรงนั้นนะคะแล้วก็นะคะถ้าหากท่านสนใจก็ติดต่อมาเลยโดยตรงนะคะและวิชาที่ยอดฮิตสำหรับอาจารย์เลยนะคะกับวิชาดาวนำโชคค่ะนะคะซึ่งคนถามทายกันมามากมายแก่กองเลยนะคะว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะคะอยากจะเรียนเหลือเกินอยากจะรวยนะคะอยากจะปลดหนี้ปลดสินสักทีหนึ่งนะคะกับวิชาดาวนำโชคซึ่งกำลังจะเปิดในเดือนพฤษภาคมนะคะหากท่านสนใจก็แนะนำนะคะเชิญเข้ามานะคะสามารถสมัครเรียนได้ที่ชมรมอาสมเจษดาซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้านะคะช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะและหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์ของอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงก็ได้นะคะ0909282626ค่ะนะคะติดต่อกิ้งก้างกับมาจองที่เรียนได้เลยนะคะกับวิชาที่อาจารย์จะสอนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหากท่านใดสนใจนะคะอยากจะให้พวกเรานะคะทีมงานของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติออกงานอีเวนต์หรืออยากจะให้เราพยากรณ์ก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะดูดวงหรือจะให้เราออกงานอีเวนต์ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะโดยตรงเลยนะคะเอาละค่ะพูดยืดเยื้อเดี๋ยวจะหาว่าโม้เยอะเกินนะคะแต่ขออีกนิดนึงละกันนะคะงวดที่แล้วอะค่ะก็ต้องยินดีกับคนที่เกิดในราศีกรกฎนะคะซึ่งงวดที่แล้วอาจารย์บอกแล้วนะคะว่างวดในเดือนราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีของอาจารย์ต่ายนะคะอาจารย์ให้เลขไปค่ะ28เต็มๆเลยนะคะ2882เล่นเข้าไปเลยนะคะส่วนราศีธนูค่ะนะคะเป็นกรกฎเนี่ยเป็นลัคนาราศีเกิดนะคะส่วนราศีธนูเป็นราศีเกิดนะคะอาจารย์ให้เลข59ค่ะนะคะงูสวยๆนะคะอาจารย์บอกแล้วว่างวดเนี่ยเด่นๆนะ8ก็สวย9ก็งามนะคะเปิดย้อนหลังกลับไปดูได้เลยนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็มาจริงๆนะคะกับเลข28 82และ59เต็มๆเลยค่ะนะคะทั้งทักษะพารวยทั้งอักษรย่างของอาจารย์ศศิวเนตรนะคะรวมไปถึงราศีใดจะมีโชคลาภสำหรับของอาจารย์ต่ายอีกจัดเต็มจัดเต็มจัดเหนียวไปเลยนะคะซึ่งโดยเฉพาะลูกศิษย์ของลูกหาของอาจารย์นะคะขอแนะนำตัวเลยค่ะคุณหมวยอ๋อนึกชื่อออกละโอเคค่ะคุณหมวยนะคะได้ถูกรางวัลนะคะลอตเตอรี่นะคะทั้งเลข3ตัว2ตัว2สองตัวบน2ตัวล่างด้วยถูกเต็มๆไปเลยนะคะถูกไปล้านกว่าบาทโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเห็นแล้วขนลุกขนพองเลยนะคะแกก็บอกว่าแกก็นำเงินที่ได้ตรงเนี้ยไปแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแกนะคะกราบขอบคุณอาจารย์ใหญ่อู้อาจารย์ขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเหลือทำให้แกผ่านวิกฤตปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ได้ทำการสมนาคุณอาจารย์มาก้อนมาเริ่มเทิมเลยโอ้โหต้องดีใจขอบคุณนะคะสำหรับคุณหมวยและยังไม่พอค่ะคุณวิทยานะคะคุณวิทยานะคะก็ถูกลอตเตอรี่ไป10กว่าใบค่ะก็ต้องดีใจด้วยหลังจากที่ได้บูชาหินของอาจารย์ต่ายไปนะคะจำได้ว่าแกบูชาหิน
กำไรข้อมือไปค่ะนะคะแล้วแกก็เอามาอวดนะคะแต่ว่าจะเอารูปมาให้ดูก็ลืมนะคะแกบอกว่าเนี่ยตั้งแต่บูชาไปถูกไป10กว่างวดแล้วค่ะหูเห็นแล้วอิจฉาจังเลยนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ยังมีคุณพิรยานะคะคุณพิรยาก็ถูกหวยนะคะถูกลอตเตอรี่ไป5ใบนะคะแล้วก็คุณโรสนะคะอ๋อที่แน่ๆค่ะรู้สึกอีกคนนึงน่ารักมากเลยสำหรับคนนี้นะคะจะเอ่ยชื่อได้ไหมเนาะเอาชื่อเล่นก่อนละกันนะคะเจนี่ละกันชื่อจริงไม่รู้ว่ายังไม่ได้ขออนุญาตเขาไม่รู้จะพูดได้ไหมเอาไว้ว่าเจนี่ละกันนะคะถูกได้ถูกดีค่ะนะคะแล้วเวลาเรียนกันเนี่ยแกจะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์เลขตัวนี้ดาวตัวนี้ชิงกันตัวนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดีไม่ดีคะอาจารย์เลขนี้ควรออกไหมแกโทรเข้ามาปรึกษาตลอดปรึกษามากๆเลยก็รู้สึกภูมิใจกับเด็กนักเรียนคนนี้นะคะที่ให้ความรู้สึกว่าให้ใส่ใจในเรื่องของวิชาดาวนำโชคและถูกได้ทุกงวดเลยนะคะงวดนี้ก็จัดไปค่ะรู้สึกจะ97,000บางครั้งหรือไงเนี่ยจำตัวเลขไม่ได้นะคะแกก็โทรมาเล่าให้ฟังก็ดีใจกับแกนะคะทุกๆคนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนที่รวยๆกันไปนะคะดีใจด้วยค่ะนะคะเอาละพูดเยอะละเรามาดูในเรื่องของราศีใดนะคะจะจับเงินล้านไปกับอาจารย์ต่ายงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2561นะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะคะได้ไพ่คิงถือเหรียญค่ะนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะการงานหรือการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะทั้งด้านการเงินและการงานนะคะเรื่องของความรักได้ไหมก็ได้จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะเกิดขึ้นนะคะจะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุ้งๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าเวลาเล่นแล้วระวังเล่นบนลงล่างเล่นล่างขึ้นบนดักให้ดีๆนะคะแล้วโชคลาภคุณจะไม่พลาดค่ะนะคะสำหรับของคุณนะคะเลขประจำตัวของคนเกิดราศีเมษนะคะอาจารย์ให้เลข63ค่ะนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆไปเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภค่ะได้ไพ่6ดาบนะคะถ้าถามว่าช่วงนี้การเงินเป็นไงบ้างอยู่ในภพกระดุมพัดในการเมืองนะคะช่วงนี้การเงินมีปัญหาค่ะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินเงินทองเกิดขึ้นระวังการจับจ่ายใช้สอยให้ดีๆนะคะจะเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายนะคะมีโอกาสของการโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายความเป็นอยู่ด้วยไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานนะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ระวังนะคะเตือนไปแล้วนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือหนี้สินเข้ามาทำให้เราเครียดวิตกกังวลขึ้นมาได้การงานมีสิทธิ์ของการโยกย้ายหนึ่งไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานโชคลาภนะคะโอ้โหอันนี้สำคัญมากๆเลยโชคลาภของคนเกิดราศีพฤษภค่ะอาจารย์ให้06ค่ะนะคะแล้วรวยๆเฮงๆนะคะ06งวดนี้เป็นยังไงบ้างระวังนะคะมันมีสิทธิ์ที่จะออกตัวเก่าด้วยให้ระวังด้วยนะคะสำหรับคนราศีพฤษภค่ะนะคะส่วนคนราศีเมถุนนะคะได้ไพ่10ไม้เท้าค่ะต้องยินดีกับคนราศีมิถุนด้วยนะคะคนราศีมิถุนเนี่ยในเรื่องการงานนี่โดดเด่นมากๆเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณตกงานอยู่บอกได้เลยนะคะคุณกำลังได้งานใหม่แต่ถ้าคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนงานมันบอกว่างานที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ถือว่าเป็นงานที่ดีนะคะประมาณนี้แล้วก็ถามถึงเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าดีค่ะและได้เงินทองจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากการทำงานหรือจากการเสี่ยงโชคได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะก็ยินดีกับคนราศีมิถุนด้วยนะคะราศีมิถุนนี้อาจารย์ให้เลข93ค่ะนะคะลองเอาไปจับเล่นๆขำๆกันบ้างนะคะเผื่อรวยขึ้นมาจะได้ไม่ต้องตกใจมากนะคะประมาณนั้นเลยก็ดีใจด้วยนะคะและคนที่เกิดในราศีกรกฎค่ะนะคะได้ไพ่7ดาบค่ะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างเล็กน้อยถูกการให้ร้ายไปสีได้ไหมก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นในที่ทำงานหรือในสังคมรอบข้างของคุณก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าถามถึงเรื่องการเงินช่วงนี้การเงินของคุณได้จากความสามารถของคุณล้วนๆค่ะนะคะความรักช่วงนี้มันเหมือนกับจะมีคนมีเจ้าของมาวุ่นวายกับเราได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะราศีกรกฎเลขที่ให้ค่ะ27นะคะดูซิว่าเลข27ให้โชคให้ชัยกับคุณหรือไม่นะคะติดตามต่อไปในคลิปนะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์ได้ไพ่9เหรียญค่ะ
โอ้วันนี้ดีใจสุดหลายๆเด้อนะคะมันบอกว่าอะไรคะ9เหรียญนะคะเขาเรียกไม่ไม่ทรงเครื่องนะคะเป็นยังไงคะแม่แม่ก็รวยไงคะรวย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 ระรวยเลยนะคะเขาบอกว่าการงานถือว่าดีนะคะการงานดีนะคะความการงานของคุณหรืออาชีพที่คุณทำเนี่ยได้จากความโดดเด่นของคุณเองนะคะการเงินช่วงนี้สะพรั่งค่ะนะคะรายได้มาหลายทางนะคะทั้งโชคลาภทั้งการงานทั้งได้ไปฟุกๆด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะถ้าถามว่าในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างความรักอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะเพราะแม่บ้านก็บอกแล้วว่าต้องอยู่คนเดียวถึงจะดีนะคะโชคลาภสำหรับราศีสิงห์นะคะจัดไปเลยค่ะ69นะคะดูซิว่า69จะทำให้คุณราศีสิงห์รวยอย่างที่อาจารย์พูดหรือไม่นะคะต่อไปค่ะคนในราศีกันนะคะได้ไพ่ของคำว่าทาวเวอร์นะคะบอกได้เลยนะคะช่วงนี้ใจร่มๆหน่อยนะคะใจเย็นๆนิดนึงระวังการมีปากเสียงกันทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันได้ง่ายนะคะการปะทะคารมดังนั้นถ้าโกรธถ้าเคืองกันไม่พอใจกันแยกกันออกไปสักระยะหนึ่งใจเย็นๆแล้วกลับมาคุยกันใหม่ระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนอุบัติเหตุนะคะการผ่าตัดผ่าเจาะอย่างฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้ก็ระวังการอย่าล้างกันท้าเลิกท้าอยากกันได้สูงนะคะถ้าถามถึงโชคลาภอาจารย์ก็บอกว่าโชคลาภอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนักแต่ถ้าเล่นพอขำๆก็โอเคค่ะจัดไปค่ะ74ค่ะนะคะสำหรับคนราศีกันนะคะเผื่ออาจจะเป็นเรื่องของทุกขลาภแล้วได้ลาภมาก็ได้เช่นกันนะคะขอโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะส่วนคนราศีตุลค่ะได้ไพ่ควีนถือเหรียญโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดอีกคนนึงละนะคะจะรวยกันไปถึงไหนเนาะระหว่างราศีเมษกับราศีตุลเนี่ยรวยกันจังเลยนะคะราศีเมษบอกคิงถือเหรียญค่ะราศีตุลบอกว่าควีนถือเหรียญค่ะอย่าให้มันที่ตาถือเหรียญมั่งก็แล้วกันเออนะคะแหมอาจารย์ก็เนาะนะคะถามถึงเรื่องการเงินการงานช่วงนี้โดดเด่นมากๆเลยจะรวยเฮงๆปังๆแน่นอนนะคะนะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์โดยเฉพาะเพศเดียวกันนะคะจะให้โชคให้ลาภคุณถ้าถามว่าถึงเรื่องของการหุ้นส่วนหรือการตกลงหรือการจะทำการค้าสิ่งใดก็ตามจะให้โชคลาภกับคุณอย่างเด่นชัดเลยนะคะแล้วก็สุขภาพช่วงนี้ก็หลั่นล้าดีค่ะนะคะมีการช้อปปิ้งได้ดีนะคะถ้าถามถึงการตั้งครรภ์ก็บอกว่ามีโอกาสของการตั้งครรภ์ได้สูงจะพบรักที่เขาเรียกคู่บุญบารมีต่อกันนะคะถามถึงโชคลาภจัดไปเลยค่ะงวดนี้42ค่ะนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลนะคะรวยๆนะคะเฮงๆค่ะแล้วก็คนเกิดในราศีพฤศจิกนะคะได้ไพ่จัดเม้นนะคะไพ่จัดเม้นเนี่ยเขาบอกเป็นไพ่แห่งเวรกรรมนะคะไพ่แห่งการชดใช้กรรมช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลมากมายแต่กองแนะนำนะคะมันไปทำบุญเฉพาะการปล่อยนกปล่อยปลาการทำบุญเกี่ยวกับกาชาดเช่นบริจาคเลือดนะคะหรือบริจาคเลือดนะคะให้หมั่นทำบุญแล้วก็อีกอันนึงก็คือถวายลงศพนะคะทำบุญลงศพซะนะคะไอสิ่งที่เร็วๆร้ายๆอยู่มันจะได้กระเด็นไปมันบอกว่าจากนี้ไปจะค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ได้ไม่ดีดั่งใจคุณเท่านั้นเองค่อยๆปรับค่อยๆจูนเข้าหาตัวเองให้ดีๆต่อไปนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเพราะมันบอกว่าคุณได้พ้นวิกฤตปัญหามาแล้วสำหรับคนราศีพฤศจิกรวยๆกำลังจะมาแล้วนะคะเลขของคุณนะคะอาจารย์ให้ไปเลยค่ะ30โดดเด่นชัดเจนนะคะเขาบอกว่านี่เวรกรรมเก่าจะได้สิ้นสุดกันเสียทีหนึ่งกับ30จัดไปค่ะนะคะส่วนคนราศีธนูค่ะงวดที่แล้วรวยงวดนี้จะรวยต่อไหมเนาะนะคะไม่ได้ค่ะราศีอาจารย์ต้องเอาให้รวยให้ได้เนาะเอ๊ะเปลี่ยนไพ่ดีกว่า ไม่ทันซะละนะคะคนราศีธนูนะคะเขาบอกว่าในเรื่องของการงานเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนเก่งค่ะแต่จะมีคนอิจฉาริษยาลับๆอยู่นะคะระวังศัตรูรอบข้างของคุณจะสร้างปัญหาให้นะคะแต่ทำอะไรคุณได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะทำไมคะคุณเก่งไงเอ๊ะชมตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอ๋อสงสัยจะใช่นะคะราศีการราศีการงานของคุณเนี่ยราศีธนูเนี่ยบอกว่าโดดเด่นนะคะการงานจะเข้ามาหลายด้านหลายทางจนคุณปวดหัวกับการทำงานเพราะงานมันเยอะมากไม่รู้จะทำอันไหนก่อนนะคะส่วนราศีการโชคลาภนะคะโชคลาภก็บอกว่าช่วงนี้นะคะเล่นให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะไพ่ใบสรุปเนี่ยมันเป็น8เดี๋ยวก่อนนะ9ถ้วยหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่า
แทงบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนหรือการทิ้งเลขดีๆทิ้งไปนะคะจับให้ดีๆนะคะสำหรับเลขของคุณนะคะโชคลาภการเงินก็ดีนะคะแต่ระวังการเงินที่อาจจะเป็นลักษณะทุกขลาภได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะราศีธนูเลขที่อาจารย์ให้เลยนะคะจัดไปเลยค่ะ85ค่ะนะคะดูซิว่าไม่รู้ให้มันรู้ไปเนาะนะคะประมาณนี้เลยและคนราศีมังกรนะคะได้ไพ่3ดาบค่ะราศีมังกรเนี่ยอยู่ในภพของกรรมะก็บอกว่าช่วงนี้งานมีปัญหาเครียดวิตกกังวลถูกการให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาเกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันกับคู่ครองหรือคนในที่ทำงานได้ไหมก็ได้เช่นกันต้องระวังให้มากๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังหนี้สินล้นพ้นตัวหรือมีเรื่องของหนี้สินที่เข้ามาทำให้คุณอาจจะเครียดได้ระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเงินให้มากๆนะคะประมาณนั้นแต่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ต่ายช่วยคุณได้ค่ะกับเลข70ค่ะดูซิว่าไอ้70เนี่ยจะช่วยคุณปลดหนี้หมดสินได้ไหมลองดูนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะราศีกุมนะคะในราศีกุมได้ไพ่ Temperance นะคะไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบการวิเคราะห์นะคะหากคุณคิดอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้คิดก่อนนะคะจะย้ายดีไหมหางานให้ได้ก่อนดีไหมแล้วค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีสิทธิ์เรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง1ไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานนะคะการเงินนะคะเข้ามา2ทางนะคะจะมีเงินเข้ามา2ทางให้คุณได้ใช้สอยคือถือว่าดีนะคะคุณเป็นคนขยันและเป็นคนหาเงินเก่งด้วยมีอิสระในการจับจ่ายใช้สอยแต่ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะเพราะเผ่าคุณเป็น9ถ้วยดังนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้โดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะเลือกให้ดีๆนะคะมันบอกว่าคุณกำลังจับปลาสองมือไอ้ที่ได้ไม่รักที่รักไม่ได้ความรักอาจจะไม่ได้ดังใจที่คุณปรารถนาก็ได้เช่นกันสำหรับโชคลาภในราศีกุมนะคะมันบอกว่า81ค่ะนะคะจัดไปค่ะนะคะดูซิว่าโชคลาภ81จะให้โชคกับคุณไหมลองดูนะคะพอขำๆค่ะนะพอราศีมีนนะคะไพ่ราศีมีนโอ้โหโดดเด่นอีกคนนึงละนะคะ10ไม้เท้าค่ะเขาบอกว่าคนคนนี้สุดยอดค่ะเก่งมากเหลือเกินนะคะในเรื่องของการทำมาหากินนะคะทำงานหลายด้านได้ไหมก็ได้เช่นกันมีประสบการณ์หรือมีความสามารถหลายๆทิศหลายๆทางเข้ามาทำให้คุณโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะก็ยินดีกับคุณด้วยในเรื่องของการงานนะคะการเงินก็ดีนะคะแต่ระวังนะคะใช้เงินเก่งนะคะนี่จะตามมาด้วยนะคะแล้วก็ความรักช่วงนี้เป็นไงบ้างก็บอกว่าความรักคุณอาจจะต้องเลือกให้ดีๆตัดสินใจให้ขาดนะคะเพราะมันบอกว่ามีให้เลือกเยอะนั่นทั้งหล่อทั้งสวยเลือกได้นะคะเลขของคุณนะคะอาจารย์ให้คุณไปเลยนะคะ14ค่ะดูซิว่า14จะให้โชคชัยกับคุณไหมลองดูนะคะเผื่อรวยๆเฮงๆปังๆไปนะคะแล้วก็ขอให้รวยๆนะคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะ12ราศีนะคะที่จะจับเงินล้านไปกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะแต่หากคุณอยากจะรวยแบบมั่นคงและถาวรนะคะแนะนำนะคะให้บูชาหินของอาจารย์ต่ายเข้าไปควบด้วยเป็นการกระตุ้นโชคลาภเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะหินไฮไลท์นะคะเป็นหินก้อนหรือจะเป็นปีเสียก็ได้นะคะปีเสียเขาบอกว่าเป็นสัตว์เรื่องของเทวะเป็นสัตว์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการอาหารของปีเสียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองดูแต่เงินแต่ทองอาหารคาวอาหารหวานไม่ทานนะคะทานแต่โชคลาภเงินทองอย่างเดียวนะคะถ้าคุณมีเอาไว้มันจะทำให้คุณโชคลาภโดดเด่นขึ้นมานะคะอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะนะคะกำไรอยู่นะคะหินถูกหวยค่ะอยากถูกหวยก็ต้องซื้อหินถูกหวยของอาจารย์ต่ายไปบูชา ขอโทษนะคะ ก็บอกว่าตำแหน่งตรงนี้นะคะก็จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะ แล้วก็จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีสร้อยคอนะคะบางคนไม่สะดวกกับการใช้กำไรก็หันมาใช้สร้อยคอนะคะก็จะมีจี้นะคะมีทั้งจี้เป็นยูนาไคและจี้ที่เป็นไพไรท์นะคะดูดซับดูดซับด้วยถูกหวยด้วยทั้งดูดทั้งถูกทั้งดูดทั้งถูกจะเหลือจะไปไหนล่ะเนาะไม่ยากใช่ไหมคะและเน้นกำไรถึงเส้นอาจารย์ก็ยังแถมไพไรท์เข้าไปด้วยนะคะ
มีทั้งยูนาไคและก็ไพไลท์ด้วยนะคะอยู่ในเส้นเดียวกันนะคะรวยๆเฮงๆปังๆไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านอยากจะรู้ว่างวดนี้จะถูกหวยไหมอยากจะรวยก็โทรเข้ามาติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดวงการบูชาหินหรือการเกี่ยวกับเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ก็ติดต่อที่อาจารย์ต่ายเลยโดยตรงที่หมายเลข090-928-2626กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะและเดือนพฤษภาคมนะคะจะทำให้คุณรวยอย่างที่อาจารย์ว่าไหมเราไปดูกันนะคะว่ารวยๆเฮงๆปังๆไหมนะคะและฝากคลิปนะคะฝากคลิปอีกอันนึงนะคะทักษะพารวยเลขนี้บอกเลยนะคะว่าเข้าแน่นอนค่ะพิมพ์คำว่าทักษะพารวยอาจารย์ต่ายรับรองคุณเจอค่ะแน่นอนนะคะแล้วไปดูซิว่างวดนี้ให้อะไรเพราะงวดที่แล้วอาจารย์ให้ไป82กับ59ค่ะรวยกันเลยโดยเฉพาะคุณหน่วยถูกเลขเนี้ยค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยไม่รู้จะพูดยังไงคนมีโชคเนาะเหตุผลที่มีโชคเพราะไปบูชาหินของอาจารย์ต่ายไปนะคะอยากรวยอยากเฮงตามอาจารย์ต่ายมานะคะแล้วก็งวดนี้นะคะอาจารย์ต่ายให้เลขนะคะหน้ากระดานอาจารย์ต่ายเลขเด็ดแต่ทิพย์มีเลข7นะคะเลข6เลข2นะคะเลข3เลข8เลข0นะคะและห้อยติดตามไปอีกนิดนึงเลข5ค่ะอ่ะแคปหน้าจอกันนิดนึงแคปหน้าจอกันนะคะโอเคค่ะนะคะนะอาจารย์ก็ฝากเลขเข้าไปร่วมด้วยนะคะส่วนเลขทักษะพารวยเดี๋ยวไปดูในคลิปที่ออกคู่กับอาจารย์ทิพย์เลขมงคลนะคะว่าเลขตัวนี้ให้คุณรวยได้อย่างไรนะคะค่ะก็เวลาก็กระชั้นชิดแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามปึ้งนะคะคลิปมันจะขึ้นว่าระฆังกดระฆังซ้ำไปอีกนิดนึงเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสสำหรับเลขราศีนะคะรวยๆเฮงๆแน่นอนค่ะนะคะและถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์อาจารย์ขอให้รวยรวยรวยสำหรับงวดนี้วันที่1 เมษายนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ